พจน์อานนท์แซวนิกกี้ก้อยปมหนีออกจากบ้านมั่นใจไม่เลิกพจน์อานนท์ผู้กำกับคนดังแซวในรายการหนึ่งว่าก้อยอรัชพรได้หนีออกจากบ้านเพราะนิกกี้ณฉัตรไปเที่ยวกลับบ้านดึกจนก้อยงอนหนีไปบ้านแม่ทำให้สงสัยกันว่าจะใช่คู่รักที่เลิกกันหรือไม่ล่าสุดพจน์อานนท์ที่มาบวงสรวงภาพยนตร์เสือเพ่นหนึ่งณวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นจังหวัดนครปฐมได้เผยถึงความสัมพันธ์นิกกี้ก้อยยังรักกันดีหรือแค่งอนกันเรื่องก้อยนิกกี้คู่นี้ยังไงนิกกี้เหรอแซวมันเล่นนิกกี้กับก้อยมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราก็แซวเล่นกับนิกกี้เราก็แซวเล่นอยู่แล้วรู้ระแคะระคายอะไรบ้างไหมน้องมาปรึกษาไหมน้องก็มาคุยสนุกสนานกันไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะนิกกี้ก็รักก้อยมากนิกกี้ก็ไม่ดูเศร้านะไม่ค่อยเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วแต่ดูจากอะไรหลายอย่างนิกกี้ก็เอาอยู่คิดว่าไม่น่าเลิกกันไม่เลิกหรอกไม่เลิกเพราะว่าเขารักกันเป็นแฟนกันมันก็มีงอนกันบ้างแต่มีกระแสข่าวเลิกกันทราบไหมไม่มีเลิกพี่ไปแซวมันออกรายการไงเพราะวันนั้นมันมาแซวพี่ออกรายการช่องหนึ่งแล้วพี่ก็แซวมันกลับแค่นั้นเองจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะเขาวัยรุ่นเดี๋ยวก็คืนดีกันก้อยมาเยี่ยมนิกกี้ที่กองบ้างไหมน้องก้อยมาบ่อยตอนหอแต๋วแตกน้องก้อยก็มาส่งนิกกี้แล้วก็ไปนางเอกเสียหน้าไม่ได้เฮเลนลั่นจำใจขอโทษลึกๆคืออะไรมองหน้ากันติดยังไงฉันรู้ดีเหตุการณ์วันนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นชีวิตจริงมันไม่ต้องแสดงก็ได้ลึกๆไม่ชอบขี้หน้ากันเหรอเข้าใจนางเอกเสียหน้าไม่ได้อีโก้มันเยอะเฮเลนลั่นอย่าขอโทษเหมือนเสียไม่ได้จากนี้จะมองหน้ากันติดยังไงหลังกรณีดราม่ากลุ่มนางเอกมอพูดพาดพิงจนทำให้นางเอกคนอื่นได้รับความเสียหายท่ามกลางกระแสโซเชียลจี้กลุ่มนางเอกออกมาขอโทษเบลล่ารานีล่าสุดกลุ่มนางเอกมอได้ออกงานและได้ออกมาขอโทษนั้นล่าสุดเฮเลนปวราออกมาโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกขอโทษที่เหมือนขอไม่โทษโดยเจ้าตัวบอกว่าขอพูดหน่อยกรณีที่มีการออกมาเรียกร้องให้กลุ่มนักแสดงสาวออกมาพูดพาดพิงต่อให้ไม่เอ่ยชื่อคนที่ได้รับผลกระทบเราก็รู้ว่าเป็นใครหลังจากนั้นมีการบอกให้ออกมาขอโทษก็ออกมาขอโทษเหมือนจะขอโทษนะแต่มันก็ไม่เหมือนการขอโทษเหมือนการขอโทษแบบเสียไม่ได้ต้องโดนจำยอมหรือจำใจฉันว่าใจจริงๆเขาไม่ได้อยากขอโทษลึกๆแล้วเขาคงไม่ได้ชอบขี้หน้าซึ่งกันและกันหรือเปล่าถึงได้ออกมาพูดแบบนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะขอโทษจริงๆจังๆขอโทษขอไปทีขอโทษแบบเสียไม่ได้คือจริงๆแล้วหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดได้ยังไงเฮเลนบอกด้วยว่าพูดตรงๆนะถ้าฉันเป็นน้องบอลฉันคงจะยิ้มได้หรืออะไรได้เพราะฉันไม่ได้ทำอะไรแต่คนที่ไปว่าเขาต้องรู้สึกละอายแก่ใจฉันรู้สึกผิดเขาจะรู้สึกผิดในตัวไหมจะกล้าขอโทษแมนๆไหมจะยอมรับความผิดที่ตัวเองพูดไหมทั้งที่สิ่งที่ตัวเองเอามาเล่าก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเข้าใจผิดมโนไปเองจริงๆแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นฉันรู้ดีมากเพราะมีคนโทรมาเล่าให้ฟังวงในงานก็เล่าให้ฟังจริงๆแล้วมันเป็นยังไงซึ่งน้องบอลไม่ได้อยากเปลี่ยนชุดเพราะอยากเปลี่ยนชุดมันขาดจริงๆออร์แกนไนซ์เขาก็ชี้แจงชัดเจนแล้วเขาคงไม่ได้อยากขโมยซีนใครหรอกเฮเลนกล่าวอีกว่าแต่คนที่ว่าเขาโดยเข้าใจไปเองมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะขอโทษต่อให้สังคมไม่เอ่ยชื่อคนเขาก็รับรู้หมดว่าคนนั้นเป็นใครเราต้องออกมายอมรับแมนๆขอโทษแมนๆคุณจะดูดีมากดูเป็นคนที่ทำผิดแล้วยอมรับไม่ใช่ดูเป็นคนปัดไปปัดมาพูดเหมือนอึดอัดเฮเลนบอกอีกว่า
เข้าใจว่านางเอกเสียหน้าไม่ได้อีโก้มันเยอะเข้าใจมันคุ้มไหมกับที่สังคมประนามคนก่นด่าทำยังไงขอโทษแค่นี้ไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีเลยมันยิ่งทำให้ตัวเองดูแย่จะบอกนะวงการบันเทิงไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรถาวรนะความดีเท่านั้นที่จะจีรังยั่งยืนต้องอยู่ด้วยความจริงอยู่ด้วยคนจริงชีวิตจริงมันไม่ต้องแสดงก็ได้เพราะอยู่ในทีวีคุณก็แสดงเยอะแล้วชีวิตจริงต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกัน อันกิวโฮผู้กำกับ The Glory ยอมรับผิดจากใจเคยกลั่นแกล้งในโรงเรียนอันกิวโฮผู้กำกับ The Glory ยอมรับผิดขอโทษจากใจเคยบูลลี่ใช้ความรุนแรงตอนเรียนที่ฟิลิปปินส์เพราะแฟนถูกล้อหากจะพูดถึงกระแสในแวดวงบันเทิงที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ตอนนี้คงหนีไม่พ้นซีรีส์ The Glory ที่เพิ่งมีการปล่อยพาร์ท 2ให้ชมกันโดยเรื่องราวเข้มข้นสมการรอคอยแต่ก่อนถึงเวลาพรีเมียร์เพียงไม่กี่ชั่วโมงสื่อของเกาหลีใต้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลปริศนานามสมมุติ A ที่อ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อการบูลลี่และถูกอันกิวโฮผู้กำกับ The Glory ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนโดยทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมชั้นของเขาที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี1996ซึ่งเขาไม่ได้ต้องการสร้างความวุ่นวายให้แต่รู้สึกไม่สามารถยกโทษให้ได้เพราะผู้กำกับคนนี้เคยบูลลี่คนอื่นในโรงเรียนอีกทั้งผลงานของเขาว่าด้วยเรื่องการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนส่งให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ในทันทีไม่เพียงแค่นั้นนามสมมุติ A ยังบอกอีกว่าหากผู้กำกับอันปฏิเสธพวกเขาจะร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆและรวบรวมหลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นล่าสุดอันกิวโฮผู้กำกับเรื่อง The Glory ได้ออกมายอมรับเรื่องการใช้ความรุนแรงตอนเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์และได้กล่าวขอโทษที่ออกมาแถลงช้าผ่านทางทนายว่าถ้ามีโอกาสอยากจะขอโทษต่อหน้าคนที่เขาได้สร้างบาดแผลที่ไม่สามารถลบออกไปได้ทว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แฟนของผู้กำกับถูกล้อเป็นเป้าถูกล้อเลียนจนกลายเป็นเรื่องตลกในโรงเรียนส่งให้ผู้กำกับอันกิวโฮไม่พอใจเลยพาเพื่อนไปข่มขู่และทำร้ายกว่า2ชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นความคืบหน้าจะเป็นอย่างนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณข้อมูลวีดาอึมI'm not the only one.